สวัสดีค่ะวันนี้มาทำไร่ทำสวนกันจ้ะปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้ไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าบรรยากาศบ้านสวนสบายมากจ้าสบายมากๆอากาศดีนี่บรรยากาศบ้านสวนจ้าไปดูสวนมะพร้าวน้ำหอมกันช่วงนี้อากาศมันแรงชุมพรแรงมากมะพร้าวอะไรนี้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยติดลูกหรอกจ้ะเพราะว่าอากาศแรงมันไม่มีน้ำเอาหลานไปช่วยตัดคนงานของเราสวยมากนี่คลองชนประทานไม่ใช่คลองชนประทานอะคลองนี้เขาขุดระบายน้ำลงทะเลจ้ะติดกับหน้าบ้านเลยติดถนนซอยเล็กๆหน้าบ้านติดคลองขุดระบายน้ำลงทะเลก็แถวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่สองน้ำจ้ะที่สองน้ำดินสองน้ำพวกปลาพวกอะไรนี่จะอร่อยเนี่ยสวนแถวนี้มันเขาจะมีคูอย่างงี้จ้ะในคูนี่มีปลาเยอะปลาเยอะมากปลาแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยใหญ่อะจ้ะคนแถวนี้เขาก็จะไม่ค่อยหากินหาทานกันเท่าไหร่อะจ้ะปลาเยอะน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดจ้ะถึงสวนแล้วอักมันแรงหนักมากมะพร้าวถอดเขาเรียกว่าถอดกาบเหมือนเลยจ้ะเนี่ยไม่มีลูกด้วยนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปต้นนี้ได้ลายสองลายเดี๋ยวไปดูต้นนู้นก่อนต้นนี้สวยลูกเยอะแต่ว่าลูกยังเล็กเริ่มมีลูกแล้วจ้ะเนี่ยลูกมันมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเงี้ยจ้ะเพิ่งจะใส่นี่แหละจ้ะไม่ใส่นานแล้วไม่ค่อยได้มาดูแลมันอักฝนแรงหนักถอดกาบหมดเลยจ้ะยอดนั่นหมดของไม่สวยของสวนสวนบ้านบ้านไม่สวยเอาแล้วนะมีดมันคมจ้าตัดสองทีไม่ขาด โอ้ย มีดคมเกินมือทลายนี่พอดีเลยจ้าพอดีเลยพอดีกินเลยเนี่ยขาต้นนี้เด็กน้อยสองลูกสองลูกก็เอาจ้าฝั่งนี้อีกสามลูกเริ่มรอบหลังน่าจะหลายลูกเลยนี่ทลายนี้ใช้ได้หลายลูกจ้าอันนี้ก็ใช้ได้สวยจ้ะอย่างนี้สวยได้หนึ่งรถรุ่นแล้วจ้า
หนึ่งรถตุนงามงามไอ้คนหอบทรงพระหอบมาเดินสวนทรงพระหอบมากเอาไม่ค่อยรอดคนสูงวัยเนี่ยผลมะพร้าวไปขายละนองจ้ามาตัดฝั่งชุมพรไปขายละนองเอาเป็นทลายไปเลยดูมะพร้าวได้หลายลูกจ้าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ